ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราจะมามีใครมันมาแจ้งเตือนอะไรวะเดี๋ยวขั้นแรกเลยถ้าคุณไปโหลดมันแล้วนะของผมส่วนใหญ่มันจะอยู่ในเบราว์เซอร์นะอันนี้ไม่เกี่ยวข้องอันที่เหลือก็ลบไปนี่ยังไม่ถึงวิธีดีอะยกเลิกขั้นแรกอันนี้กดตรง OBB ไฟล์อันนี้แล้วก็กดไปที่แตกไฟล์แล้วก็กดตกลงโอเคไหมเร็วไหมอ่ะแล้วก็รอมันไปเรื่อยๆรอมันไปสักแป๊บรอแป๊บนึงรอไปสักแป๊บนึงโอ้ได้แล้วแล้วก็เอาอันนี้มาแล้วก็แต่ผมทำได้แล้วให้กดเข้าไปตรงนี้แล้วก็กดวางแล้วโอเคไหมถ้ามันไม่มีอันนี้ก็ถ้ามันไม่มีก็คุณก็กดแต่ผมทำได้แล้วไงโอเคถ้าทำได้เรียบร้อยแล้วอันต่อไปก็คือคุณต้องแตะไฟนี้ก่อนนะท่านผู้ชมที่เหลือทุกเรื่องต่อก็มันคือประจำบทแหละแตะไฟตรงนี้แตะไฟเสร็จแล้วปุ๊บก็ไปเอา pp.get แล้วก็เอาไปใส่ Android Data แล้วก็แพนเวียซอมบี้ที่คุณเล่นอยู่แล้วก็เห็นคำ N ไฟล์ตรงนี้ไหม cdn.9.2 กดเข้าไปเลยมันจะต้องตรงนี้จุดคนละเรื่องโอเคถ้าตรงนี้แล้วถ้ากดวางระบบเครื่องเยอะเข้าเลยเข้าไปแล้วมันก็จะได้เองมันก็จะถ้าเปลี่ยนชื่อคือได้จะทิ้งเอาไว้ใต้ล่างไปกดดาวน์โหลดทั้งสองอันนี้เลยวิธีดาวน์โหลดไอ้นี้ไม่ต้องอะไรมากไปดาวน์โหลดจากเพจโตนี้ก็ได้แล้วนะเพจโตง่ายๆอีตรงนี้ที่เพจโตเป็นเดียวตรงที่2ไปแล้วก็กดดาวน์โหลดเล่นมันก็ได้แล้วเล่นอีเวนต์สักหน่อยง่ายๆแล้วอันนี้คือวิธีแบบง่ายๆเพื่อนของเลเวลมันอัพนะเลเวลมันสูงบอลลิ่งดูเลเวลเยอะได้เลเวล10เลยคุณต้องเล่นด่านให้ถึงแอนเชนดี12ก่อนนะมันถึงจะได้ไม่ใช่อยู่ๆคุณจะมาแตกไฟบริเวณคุณจะแตกไฟบริเวณสร้างเดิมมันคือเอกลักษณ์ของตัวคุณแรงมากคุณไอตัวนี้มันแบบโอ๊ยแกล้งซอมบี้มากกว่า
ขอไว้เพียงแค่นี้สวัสดีครับบ๊ายบาย